ปิดภาพปาร์ตี้ในวันเกิดไฮซูแอนเจมจิเกสหน่อยติดโควิดระนาวคุณสงสัยสื่อเป็นคัสเตอร์ใหม่หรือไม่ทั้งด้านเอสุภชัยยังรอดแม้ร่วมงานด้วยเล่นเอาวงการบันเทิงมาระใสอีกแล้วสำหรับโควิด19หลังจากที่มีดาราทยอยออกมาประกาศตัวว่าติดโควิด19โดยเฉพาะดาราทางช่อง3ที่ครั้งนี้ติดกันไปหลายคนเลยทีเดียวจนกระทั่งทำให้งานต้องเลื่อนกำหนดออกไปต่อมาก็ได้มีการเปิดประเด็นภาพปาร์ตี้วันเกิดของไฮโซรายหนึ่งที่มีแอนทองประสงค์หน่อยก่อนเกรทวารินและก็เจมจีรายุทธที่เพิ่งจะออกมาประกาศตัวว่าติดโควิด19หลังจากที่ไปร่วมงานด้วยโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นแบบว่าส่วนตัวไม่ได้จัดงานใหญ่โตมีเพียงไม่กี่คนที่มาร่วมงานและก็เป็นเพียงแค่กินข้าวกันตามภาษาคนรู้จักกันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามคนดังที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ในวันเกิดนี้อย่างผู้จัดการดาราคนดังอย่างเอสุภชัยก็ยังไม่ติดแต่อย่างใดในขณะนี้เจ้าตัวกำลังอยู่ในช่วงกักตัวเพื่อเฝ้าระวังซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหลายคนอดห่วงไม่ได้ว่าหรือนี่จะเป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือไม่